ทุกเรื่องเลยจริงๆตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มวางแผนแล้วค่ะคือ2เด็ก2คนนี้เป็นคนชอบหาเงินตั้งแต่เด็กแล้วคราวนี้ความฝันคือของเขาคือเขาอยากมีโปรดักต์ของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองแล้วด้วยความที่รักสวยรักงามเขาก็เลยมามองหาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเกี่ยวกับความงามนี่แหละเพราะว่ามันเหมาะกับตัวเขาเขาก็จะปรึกษาว่าแบบทำที่ไหนทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยคือเหมือนเป็นแบ็กอัพให้เขาดีกว่าคือเป็นคนช่วยคอยสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้อะไรมากให้เงินทุนหรือว่าให้ยังไงหรือว่าก็ว่าจริงเงินทุนของก็คือปกติเนี่ยเวลาลูกทำธุรกิจเขาจะลงทุนของเขาเองตอนนี้ไม่ใช่มีแค่นี้เขาก็ทำตัวกางเกงยีนเขาก็ลงทุนของเขาเองแต่แม่เนี่ยมีหน้าที่คอยซัพพอร์ตคอยขับรถพาไปให้คอยช่วยหาโรงงานให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนคอยช่วยอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเขาลงทุนของเขาเองค่ะอย่างในหน้าของพี่พีชรู้สึกยังไงคุณมองว่าเป็นคุณพ่อที่เปิดให้ลูกทำทุกอย่างที่ลูกอยากทำทีนี้เราให้โอกาสลูกยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอย่างเอาง่ายๆถ้าในส่วนของผมครับก็อย่างสมมติว่าผมหาเงินได้ร้อยหนึ่งนะครับผมก็จะให้คุณเจงก็จะแบ่งเงินแล้วก็เอาใส่บัญชีทุกคนไม่ได้เป็นบัญชีที่เราเก็บไว้คนเดียวก็เหมือนเราจะกระจายรายได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วน้องทำงานก็จะเข้าบัญชีของผมเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะมีเงินเก็บเพราะฉะนั้นวิธีก็คือเขาจะต้องบริหารให้เงินที่เก็บเนี่ยมีมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็มันก็ทำให้เขาสามารถคิดได้ว่าน่าจะต้องทำอะไรด้วยเงินที่มีไม่ได้มากมายมหาศาลแต่ว่าเหมือนมีต้นทุนที่ได้เก็บไว้เอาไว้แล้วอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็สนับสนุนทุกอย่างให้ลองเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจริงเราต้องให้โอกาสเขาได้คิดและได้ทดลองทำอย่ามันไม่ใช่ยุคที่เราจะต้องรอให้เรียนจบแล้วก็หางานทำมันไม่ใช่นะตอนนี้ต้องทำอะไรได้ต้องรีบทำก่อนอย่างเวลาเขาจะทำธุรกิจจะทำงานบันเทิงอะไรเงี้ยเรามีการแนะนำอะไรยังไงบ้างก็ถ้าถามผมอะผมไม่ได้อยากให้น้องอยู่ในวงการบันเทิงนะครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วน้องๆอยากอยู่เราก็ไม่บังคับแต่ว่าเราก็จะเป็นเหมือนใช้คำว่าเป็นเข็มทิศว่าทางนั้นเนี่ยไปได้นะแต่เรารู้เลยว่ามันไม่เวิร์กแต่ถ้าอยากลองก็ให้ทำเลยแล้วก็จะเรียนแล้วก็จะเรียนรู้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยเราก็จะคอยเราจะไม่สอนไม่พูดเยอะแต่ว่าถ้าเขาผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็จะบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเป็นวิธีที่มันไม่น่าจะใช่แต่อะไรที่มันไม่ใช่จริงก็จะบอกแต่แรกแต่ถ้ายังอยากทำก็ไม่บังคับครับเพราะอะไรถึงอยากให้ลูกหยุดการเหนื่อยค่ะเหนื่อยคุณพ่อบอกว่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยทำมานานแล้วมันใช่มันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอย่างที่ผมอย่างเมื่อก่อนผมทำงานเยอะเนี่ยก็มีช่วงนึงถ่ายงานถ่ายละครอยู่8ปีก็คือไม่มีวันหยุดนะครับก็กว่าจะครบเวลาที่ผ่านมา8ปีเนี่ยเพื่อนๆก็หายไปหมดแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็ถ้าอยู่ในสายงานเขาก็โตขึ้นตำแหน่งใหญ่ๆกันหมดนะครับเราก็พอถอยมาเนี่ยการว่าเราไม่ฟิตอินคือเราไม่เหมาะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันแตกต่างจากเพื่อนๆทุกคนโดยสิ้นเชิงก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เขายังมีสังคมที่มีเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันโตแล้วก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ในสายธุรกิจทำงานด้วยกันอาจจะแลกเปลี่ยนคอนแทคแล้วก็สร้างธุรกิจไปด้วยกันแต่พอมีเรื่องการบันเทิงเนี่ยมันจะทำงานเราจะคือด้วยที่คิวมันเยอะๆเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปบริหารที่ไปทำอย่างอื่นด้วยก็เลยแค่คิดแบบนั้นเฉยๆก็แต่ว่าถ้าน้องเขาเริ่มทำงานตอนนี้แล้วทำงานเป็นบันเทิงไปได้เหมือนปรับแผนนะก็น่าจะเหมาะน่าจะพอได้แล้วอย่างสองคนพอได้ลองทำแล้วจริงๆมันอยากทำไหมหรือว่ามันต้องชอบพี่วิ่งหนูชอบเยอะๆชอบทำงานเยอะๆเลยค่ะแบบไม่มีวันหยุดก็ได้หนูชอบคือเหมือนคุณพ่อเขาเหมือนทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบไม่มีเวลาไปเจอเพื่อนแล้วเหมือนมันก็เลยห่างๆไปเลยค่ะใช่ก็เลยเหมือนไม่อยากให้ลูกอยู่จริงๆหนูกับพี่เสียชอบทำงานอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเราก็เลยชอบนี่อย่างเวลาสองพี่น้องมาทำธุรกิจด้วยกันต้องมีคุยความเห็นไม่ตรงกันมีก็บางทีก็คือแบบเถียงกันอะไรเงี้ยค่ะแบบบางอย่างก็แบบเห็นไม่ตรงกันนะคะส่วนมากก็แค่นั้นแหละค่ะก็เป็นเรื่องปกติของพี่น้องกันนะคะก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องออกแบบโลโก้ก็เถียงกันเยอะอยู่ค่ะโลโก้ก็มีออกแบบก็นิดหน่อยใช่แบบว่าจะเอากี่ปีกจะเอากี่อันแบบอันนี้เราแบบถึงขนาดว่าต้องดูห่วงจุ้ยเลยนะว่าปีกจะต้องมีกี่แฉกอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อฮะแล้วอย่างในส่วนงานบันเทิงเรา2คนวางแผนยังไงบ้างสำหรับ
ครึ่งปีหลังค่ะก็ของหนูก็เพิ่งถ่ายหนังไปค่ะแล้วก็ออกลงไปแล้วค่ะชื่อหนังเรื่องว่า16 59เดือนค่ะแล้วก็เพลงที่2ซิงเกิล2กำลังจะออกค่ะอยากให้ทุกคนติดตามค่ะส่วนของหนูนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะคะ อยากที่จะเดบิวต์นะคะเป็นนักร้องนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามนะคะทุกคนพี่ฟีเป็นยังไงบ้างผ่านวิกฤตมาหมดแล้วครอบครัวเราแล้ววันนี้สดใสหมดแล้วเรามีใจแค่ไหนก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะเราน่าจะต้องมีความสุขระหว่างการเดินทางไม่ใช่รอให้ไปถึงปลายทางแล้วมันถึงจะดีมันถึงจะประเสริฐมันถึงจะดีที่สุดเราต้องมีความสุขในทุกวันเราต้องมีความสุขระหว่างการเดินทางว่าสำคัญมากก็พยายามบอกน้องๆบางทีเด็กๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะเครียดนู่นเครียดนี่เราผ่านมาหมดแล้วแล้วก็แบบหลายๆครั้งก็อยากจะบอกว่าเออชิลๆแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้าที่เองถ้ามันยังไม่ใช่เวลาของมันทำยังไงมันก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วเราผู้บริหารรุ่นไหนฝากเงินสินค้าเราค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นธุรกิจของเราสองคนนะคะที่เราตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยซัพพอร์ตนะคะหรือมาซื้อก็ได้ค่ะแล้วก็มาเป็นตัวแทนด้วยนะคะทุกคนสินค้าใช้ดีสินค้าคือว่าสินค้าคือแบบคุณภาพต้องดีจริงๆเพราะว่าไม่งั้นพวกเราก็จะไม่ออกมาอยู่แล้วค่ะโอเคครับขอบคุณ